รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับวิวพงษ์ชนกกันกลับกับรายการ Sport Mafia รายการกีฬา Sporttainment ที่รวบรวมเรื่องของไลฟ์สไตล์และทุกช็อตเด็ดของวงการกีฬาทั่วทุกมุมโลกทุกครั้งที่มีข่าวของคนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราทุกคนต่างมีความสุขหากพูดถึงกีฬาที่นิยมมากที่สุดในโลกนั่นก็คือฟุตบอลแม้ว่าฟุตบอลไทยของเราจะยังไม่ประสบผลความสำเร็จในเวทีระดับโลกแต่เรายังมีกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่คนทั่วโลกยอมรับแล้วก็ซูฮกที่ประเทศไทยนั่นก็คือกีฬามวยไทยกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความโดดเด่นเทคนิคพร้อมกับท่าทางที่สวยงามรวมถึงอาวุธของมวยไทยนั้นรวมทั้งร่างกายก็จะมีหมัดเท้าเข่าแล้วก็ศอกพูดง่ายๆว่าสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้ทั้งหมดแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นกีฬาของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในบริเวณสภาพแวดล้อมที่คนไทยไม่คุ้นเคยมากที่สุดด้วยปากัดหากนึกว่าประเทศไทยน่าจะเก่งในประเภทกีฬาอะไรที่สุดเราคงนึกไปถึงกีฬาที่ใช้ความอึดประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่ครั้งนี้ประเทศไทยสร้างความยิ่งใหญ่ในการแข่งขันที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงเพราะนี่คือการแข่งขันที่อยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดยันลบ8องศาณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นนี่คือการแข่งแกะสลักน้ำแข็งในเทศกาลซัปโปโรสโนว์เฟสติวัลครั้งที่70ซึ่งเป็นงานเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวในทั้งญี่ปุ่นและจากต่างประเทศเดินเข้ามาชมงานกว่า2ล้านคนครั้งนี้ประเทศไทยมาด้วยแนวคิดที่ต้องการจะสะท้อนชีวิตริมน้ำของคนไทยและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาของนักท่องเที่ยวจึงเป็นที่มาของผลงานที่เป็นสัตว์น้ำประจำชาติของไทยนั่นก็คือปลากัดความประณีตที่งดงามนี้ได้แสดงถึงทักษะและความชำนาญในงานแกะสลักของช่างแกะสลักคนไทยทั้ง3คนที่ใช้เวลาเพียง4วันท่ามกลางสภาพอากาศที่ติดลบ 4-8 องศาปลากัดไทยสื่อถึงความสง่างามความนุ่มนวลพร้อมยังอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานกว่า200ปีและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนไทยกับสายน้ำได้เป็นอย่างดีด้วยทักษะและความสง่างามนี้ทำให้ประเทศไทยจัดไปคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ไปทั้งโลกต้องซูฮกคนไทยเพราะเราคือประเทศที่ไม่เคยมีหิมะมาก่อนแต่เรากลับสามารถประสบความสำเร็จในสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยมาได้ตอกย้ำให้ทั้งโลกได้รู้ซึ้งถึงพลังคนไทยว่าเราไม่แพ้ชาติใดในโลก